วันที่10เมษายน2566เวลา11นาฬิกานายเชษฐาโมสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้งณศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายณัฐเศรษฐ์ราชยาผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนในนามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้รักสามัคคีการรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการทำ MOU ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครและบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง2เขตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนกว่า100คนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งครับอันนี้จะเป็นโครงการที่เราสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้สมัครนะครับเนื่องจากการเลือกตั้งเนี่ยเราไม่อยากเห็นการที่มีการทะเลาะเบาะแว้งการแตกความสามัคคีในของผู้สมัครในจังหวัดในจังหวัดของเรานะครับด้วยเหตุที่สำคัญผิดในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังนั้นการที่ให้ความรู้กับผู้สมัครจะเป็นสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเลือกตั้งทำให้ผู้สมัครมีความตระหนักในเรื่องการกระทำความผิดอีกทั้งจะเกิดความรู้ความเข้าใจของผู้สมัครด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดตลอดเวลาว่าหลังการเลือกตั้งเราไม่อยากให้ผู้สมัครทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเกิดให้เกิดความสามัคคีและมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเลือกตั้งที่ถูกต้องครับฝากถึงผู้สมัครทุกท่านครับก็แจ้งเตือนไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านเป็นผู้สมัครท่านสมัครใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับหากท่านดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งที่ผิดนะครับเราจะดำเนินการดำเนินคดีท่านทุกกรณีไม่ว่าจะเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีการให้อมิตรสินจ้างหรือให้ทรัพย์สินอันเป็นมูลค่าแก่ผู้สมัครแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือแก่มูลนิธิแก่วัดแก่สุเหร่าแก่นิติบุคคลต่างๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ขอย้ำเตือนไปยังผู้สมัครซึ่งผู้สมัครเองนะครับก็สามารถที่จะหาเสียงได้ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องป้ายหาเสียงเรื่องของรถประชาสัมพันธ์หาเสียงนะครับรถหาเสียงหรือแม้กระทั่งสื่อทางวิทยุโทรทัศน์ก็สามารถที่ดำเนินการได้ครับ